จิ้นคู่เราเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับผมเป็นไงมันรู้สึกจั๊กกะจี้ไหมไม่จั๊กกะจี้ครับไม่จั๊กกะจี้เลยเพราะว่าคือมันเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วมันเป็นเพื่อนที่มันรักกันมากๆอ่ะมันรักกันแบบถ้าใช้คำนิยามง่ายๆผมว่าโซเมทน่าจะเหมาะใช่เพราะว่ามันเราทำงานเป็นพาร์ทเนอร์กันเราดีฟคอนเวอร์เซชันกันในทุกเรื่องที่เรารู้นิสัยทั้งด้านดีและด้านไม่ดีของกันและกันแล้วก็เรายอมรับข้อไม่ดีของกันและกันได้จนทำให้มันเป็นโซเมทกันอะไรที่ไม่ดีเราก็เตือนอะไรที่เราซัพพอร์ตกันได้เราก็ซัพพอร์ตเนี่ยครับแสดงว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือคอยซัพพอร์ตกันตลอดเวลาใช่เรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตามใช่ครับนิดนึงไอ้มึงยิ้มหน่อยมึงไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยตอนเซฟเฮ้าส์มันแบบตอนที่มีประเด็นแล้วแบบว่ามันเดินเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันทุกอย่างเมื่อทุกอย่างปิดไลฟ์อะไรมันก็เดินเข้ามาเอ้ยมึงยิ้มหน่อยไหนมึงยิ้มให้กูดูหน่อยยิ้มให้กูหน่อยมึงโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยมันคือเป็นการห่วงในทุกๆอย่างทุกอย่างเข้าใจห่วงแบบมันมีคำหนึ่งที่ผมเคยพูดไปว่ามันโซเมทอะอยากขออะไรครับอยากขอให้คุณอยู่กับผมไปนานๆครับครับคือก็ไม่ถ้าสมมติในแซลมอนพอดแคสต์โอมบอกว่าโอมไม่คิดว่าโอมจะรักคนคนหนึ่งได้มากขนาดนี้ผมก็ไม่เคยมีคนคนหนึ่งรักผมได้มากขนาดนี้เหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าจริงๆคือจริงๆเราคุยกันก่อนหน้านี้แล้วแหละคุยกันก่อนหน้าแค่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเราก็จะอยู่กันไปเรื่อยๆแหละกับผมซิมอนกับโอมเพราะว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะมันครบถ้าพูดครบอยู่แค่นี้ก็ดูไม่มีเพื่อนครบไปหน่อยแต่หมายถึงว่าเราสกรีนกันเองแล้วเราสกรีนกันหมดแล้วว่าเราทั้ง3คนเนี่ยมันรักกันอยู่ด้วยกันได้แล้วมันรักกันแล้วมันเทคแคร์กันแล้วแบบก่อนหน้านี้ต่อให้ไม่ได้คุยกับโอมไม่ได้คุยกับชิมอนเลยแต่เมื่อใดที่เจอกันก็จะเหมือนเดิมในทุกๆอย่างเลยรู้สึกว่าถ้าขออะไรได้ก็ขอให้อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆแหละมันก็เรียกว่าอะไรดีอ่ะมันก็มีกันอยู่แค่นี้ก็ดูแลกันไปโตด้วยกันไปได้ก็อย่าทะเลาะกันเยอะเราสองคนอะไรทะเลาะกันเยอะก็เรียกว่าอะไรดีอ่ะขอให้มีอะไรไม่สบายใจก็มาบอกกันจะได้คุยกันจะได้เคลียร์กันได้เลยครับผมแล้วก็กูรักมึงนะครับเพราะว่าเราแบบพูดไงดีอ่ะเราไม่มีกำแพงแล้วไม่มีกำแพงแล้วแล้วเราเชื่อใจคู่เล่นเชื่อใจความรู้สึกของฝ่ายตรงข้ามนี่สำคัญอย่างน้อยอ่ะกูแค่รู้ว่ากูไม่รู้หรอกว่าจะเล่นออกมาเวไหนแต่กูแค่รู้ว่ามันตั้งใจทำงานมันอยากทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยพอแล้วแล้วนิสัยตรงไม่ตรงอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาเว้ยสุดท้ายคนเราแม่งเลือกไม่ได้หรอกว่านิสัยตรงกันหรือไม่ตรงกันจะต้องมาทำงานด้วยกันเราเลือกทำงานกับคนอ่ะมึงคนแบบมีร้อยหลายพันล้านนิสัยต่อให้มึงเป็นฝาแฝดมึงก็นิสัยไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยกูแค่เข้าใจและยอมรับความเป็นนนท์แค่เข้าใจและยอมรับความเป็นกูเรสเพคซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ไปในเวเดียวกันต่อก็เลยออกมาได้พอยเดียวกันเนี่ยใช่อะไรประมาณเพราะว่าคำตอบเนี่ยมันแชร์ความรู้สึกคนผ่านแบบอย่างผมเองเวลาแบบไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันเดินเข้ามาถามคนแรกๆว่าเป็นยังไงบ้างน้อยเรื่องอะไรเครียดเรื่องอะไรเอานี้เลยครับก่อนเริ่มมีเรื่องแบบไม่ค่อยสบายใจนิดนึงครับมันแค่รู้สึกว่าคิดถึงนันนนท์อยากจะแบบอยากจะพูดกับนันนนท์แล้วพอมันมาแล้วเหมือนนันนนท์จับความรู้สึกได้ตั้งแต่เดินเข้ามาก็เลยแบบโอ้เขาแบบก็เล่าให้ฟังอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าเราต้องการเขาเราก็อยู่ข้างเราตลอดค่ะอุ้มชัวร์มาอุ้มชัวร์就是ถ้า觉得มีข้าวเหนียวไก่ย่างไก่ย่างครับเอาใจไม่แรงกินแล้วไม่ไหวแล้วข้าวเหนียวป่ะครับไม่ไหวแล้วได้ครับข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวไม่ไหวอ่ะอันนี้ของมึงใช่ไหมฝั่งนู้นจะได้ผมนะได้ไหม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 ได้ไ
and more energy for everyone. And when I brought for my energy, I will find home for you all put up my energy. Yeah. Right, right. Good actor, and he's a perfectionist man in work, in his work. But in real life, he have many many sides of him. And I receive a lot of Nanon love. Nanon care me a lot. Nanon, I think I'm Nanon see me every time, every moment of my life. After we work in this series. After that, we are very, 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 very good and best friend in real life. Thank you. Whoa. Same attitude in working with me, and he is my best partner that we are going up together in every episode of life, in work in your life or in university, anything. Yes, this is something that the best experience from this series. ผมกับณนนท์ทั้งคู่ดีใจและตื่นเต้นมากเป็นความรู้สึกบวกหมดเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังเวทีก่อนที่จะขึ้นเวทีณนนท์ยืนตัวสั่นยืนแบบสั่นเลยสั่นแบบต้องการคนกอดต้องการที่พึ่งพิงต้องการปลอบประโลมใช่คือไม่ได้แบบงองแงไม่ได้ฟีลแบบว่าไม่เอาไม่ทำแต่ว่าเป็นฟีลแบบไม่เคยทำในสิ่งนี้แล้วมันกำลังจะออกไปสู่หน้าสาธารณชนก็เลยขึ้นไปด้วยถ้าไปดูย้อนดูเทปนะล่าสุดก็เพิ่งไปดูมาก็จะเห็นอาการแบบประมาณสั่นๆประมาณหน่อยที่แบบดีใจแหละแต่ว่านั่นแหละกลัวติดอะไรบางอย่างแล้วหลังจากนั้นพอลงจากเวทีนันนนก็เหมือนวูบไปทีนึงหมายถึงว่าไอ้วูบในที่นี้คือเหมือนสับสนเหมือนแบบเฮ้ยมันประมวลมันคือความรู้สึกอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าบวกหรือลบใช่ไม่รู้ว่าฟีดแบ็กคืออะไรไงหรือว่าตัวนันนนเองอ่ะรู้กำลังรู้สึกอะไรอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นคือก็มีเรื่องอื่นแถลงข่าวแต่โอมกับนันนนคือไปนั่งคุยกันในห้องเสื้อผ้าเงียบๆประมาณชั่วโมงนึงหลังจากที่ลงจากเวทีเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ครับโชคดีที่ยืมจริงๆอ่ะอ้าวเฮ้ยความเราไฟแช็กนั่นมันไอรอนแมนหรือเปล่าครับเฮ้ยไฟแช็กอ่ะอยู่นี่ไม่จุดอยู่กูไม่สวยไม่เอามาให้กูกูไม่ไหวเฮ้ยอันนี้ของใครวะเมียงแม่งไม่สมดุลเลยหอนะนอนสวยว่ะเฮ้ยของพี่ไม่สวยหรอเฮ้ยดูดิลอยไปอยู่ข้างกันนนนเฮ้ยลอยมันแบบเที่ยวพาราสีกันเขาเรียกว่าในเรื่องช้างฉี่ที่มันแบบได้ฉากที่เธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอฉากหมุนตัวเฮ้ยไฟมันขึ้นไฟอยากได้อีกอ่ะอยากได้ไฟคือช่วงนี้ผมเห็นว่าช่วงนี้เราทำงานกันเยอะครับแล้วเราไม่ได้ทำบุญกันเลยผมโอไม่ได้ทำบุญกันเลยผมเลยเรียกว่าซื้อสังฆทานมาให้แล้วก็ไปทำบุญแล้วก็ถือว่าทำบุญด้วยกันชาติหน้าฉันใดเผื่อเราได้จะได้เกิดมารู้จักเป็นเพื่อนกันอีกคิว2คิว2ก็นั่งคุยอย่างเงี้ยก็บ่นสารทุกข์สุขดิบไปจนเขาพูดขึ้นมาประโยคนึงว่ากูว่ามึงรักมันแหละอารมณ์แบบว่าพี่ว่าโอมรักณนนท์แหละผมไม่เคยคิดเรื่องนี้ผมไม่เคยรู้สึกว่าที่ผมกําลังรู้สึกคือผมรักณนนท์ครับก็พอเขาพูดจบหลังจากวันนั้นผมก็แค่กลับมานั่งคิดกับตัวเองว่าอะไรทําให้เรารู้สึกอย่างงี้วะหมายถึงว่าความแคร์ความใส่ใจอะไรอย่างนั้นน่ะจนสุดท้ายเราก็ตอบตัวเองได้คือเรามันพูดยากนะที่จะบอกว่ารักในเพื่อนผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเป็นพาร์ทเนอร์กันอ่ะรักแบบรักจริงๆอ่ะมันพูดยากนะนึกออกปะเข้าใจผมก็นั่งคิดจนพอได้คำตอบว่าพอเรายอมรับว่าใช่จริงๆกูรักมึงแหละกูเรสเปคในตัวมึงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรามองเขาเปลี่ยนไปเราเห็นเขาในสายตามากขึ้นแทบจะตลอดเวลาเลยอย่างในเซฟเฮาส์อย่างเงี้ยผมก็ไปไล่อ่านทวิตเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็มีแฟนคลับเขียนมาว่ารู้ไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะโอมกับณนนท์ดูไม่ค่อยคุยกันดูแบบอาจจะดูทะเลาะกันเถียงกันดูอะไรอย่างงี้แต่ทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นกับณนนท์เช่นณนนท์กำลังจะเดินไปที่อื่นโอมจะเป็นคนแรกที่หันไปเห็นหรือแม้แต่โอมกำลังจะตกน้ำหรืออะไรเงี้ยณนนท์จะเป็นคนที่หันมามองแต่ไม่ได้รีแอคอะไรแต่หันมามองด้วยสัญชาตญาณว่าเออกูแคร์มึงอยู่ตรงนี้ป่าวะมึงเป็นไงบ้างวะไม่พูดเราจะร้องไห้เออนี่พูดจริงแบบคือเก็ทว่ามันเป็นเข้าใจโอ้ยขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันข้างๆตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ยังงงๆแต่ยังมีปัญหากันหรืออะไรอย่างนี้ขอบคุณที่ผ่านเรื่องราวทุกอย่างมาด้วยกันขอบคุณที่เปิดใจเรียนรู้เปิดใจท
ทุกอย่างยอมรับข้อผิดพลาดข้อแตกต่างกูไม่รู้ว่ากูรักมึงอ่ะกูได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากมึงมากชีวิตกูเอาจริงๆนะเว้ยก่อนมีแบดบัดดี้กับวันเนี้ยกูอาจจะดูแบบเป็นคนละคนประมาณนึงแต่กูจะบอกว่ามึงแม่งมีอิทธิพลต่อชีวิตกูมากที่ทำให้กูมีชีวิตเป็นแบบนี้ในทุกวันนี้ให้นนท์ประสบความสำเร็จในชีวิตมีแต่สิ่งดีๆเจอแต่คนดีๆผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีแข็งแกร่งปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดอะไรก็ขอให้สมหวังขอให้เป็นที่ดีของมึงกูรักมึงคุณโอมภวจิตสวัสดีนะครับผมเขาเป็นคนที่เรียกว่าตั้งใจนะครับในทุกๆอย่างในการใช้ชีวิตนะครับผมเป็นคนที่มีวินัยนะครับแล้วผมรู้สึกว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมได้คุยกับเขานะครับผมรู้สึกว่านี่แหละครับคือเรียกว่านักแสดงที่ดีแล้วก็บุคลากรทางการบันเทิงที่ดีเขาทำงานด้วยความตั้งใจนะครับที่ผ่านมาเขาจริงใจตั้งแต่ผมรู้จักเพื่อนคนนี้มาผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่จริงใจที่สุดอยู่แล้วครับถ้าถามว่าจะให้อวยพรอะไรเขาเป็นคนที่ไม่ต้องการอะไรเยอะเลยครับถ้าทุกครั้งที่คุยด้วยกันเนี่ยผมจะรู้สึกเรียกว่าจับนวลแห่งความสุขได้ตลอดเวลาจากเขาคนนั้นก็ถ้าจะอวยพรสักอย่างหนึ่งขอให้มีคนที่รักคุณอย่างนี้นะครับที่เยอะขนาดนี้ที่ซัพพอร์ตคุณไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีคนรักมากขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็เมื่อใดที่มีปัญหานะครับคุณจะมีผมอยู่ตรงนี้เสมอนะครับแล้วก็เราจะต้องเจอกันไปอีกยาวนานนะครับรักคุณนะครับขอบคุณครับเช่นกันมือกูอยากตั้งใจร้องเพลงเราเจอกันในที่ที่ใหญ่กว่านี้ครับเจอกันครับสวัสดีครับผมก็มีครับของผมเป็นเวลาที่ได้ออกงานอีเวนต์ด้วยกันครับแล้วก็ผมร้องเพลงเสร็จแล้วผมก็จะชอบหันไปมองเรียกชนะนนท์ว่าเป็นไงบ้างวะแล้วนนท์จะให้กำลังใจผมตลอดเลยว่าแบบเฮ้ยโอเคเลยแบบ enjoy ในขณะที่แบบผมอาจจะไม่ได้ร้องเพราะขนาดนั้นแต่เพื่อนก็มีความสุขที่ผมได้ร้องเพลงด้วยกันแฮปปี้ครับโอเคน่าจะฟังอยู่ฟังอยู่จุ้ยแม่ผมก็เป็นห่วงเราไปถ่ายหนังกันต่างจังหวัดอย่างเงี้ยบางทีโอมมันขับรถไปเองเงี้ยโอมมันชอบขับรถอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นห่วงแม่ก็จะเป็นห่วงว่าโอมขับรถดึกๆนอนนี้จะคืนพรุ่งนี้เช้าตื่นใส่ใส่ใส่ให้กลับเลยเงี้ยแม่คุณอ่ะทุกครั้งที่ผมมากองจะชอบถามตลอดเลยกินข้าวยังข้าวมั้ยใช่อย่างนั้นเลยจนผมแบบจริงๆนะเราดีใจมากเลยเพราะอย่างพ่อแม่เราก็ทํางานใช่มั้ยแล้วเหมือนแบบแม่นนท์ก็ช่วยดูแลเราอ่ะเราก็แบบดีใจอ่ะมันเหมือนเป็นครอบครัวใช่ครับอย่างนั้นเลยถามว่าโอมบอกโอมเข้ามาเป็นอิทธิพลในชีวิตอ่ะไอโอมมันก็เข้ามาเป็นอิทธิพลในชีวิตผมเหมือนกันไม่ใช่แค่เราที่เป็นไม่ใช่แค่ผมเพิ่งรู้ด้วยซ้ำว่าผมมีอิทธิพลต่อชีวิตมันขนาดนี้ด้วยซ้ำวันนี้ด้วยซ้ำแต่มันก็เข้ามาเป็นกระจกสะท้อนอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันให้ผมพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้อะไรที่มันมีผมไม่มีผมก็ค่อยๆเรียกว่าอะไรค่อยๆสร้างให้มันดีกว่านี้หรือแบบอะไรบางอย่างที่แบบเอ้ยเรารู้สึกว่าเออมันเข้ามาทำให้ผมสามารถออกกำลังกายได้ไปฟิตเนสได้ก็โอเคแล้วอ่ะมันรู้สึกว่าเออมันก็เป็นเรียกว่าอะไรดีอ่ะแรงบันดาลใจ
แรงบันดาลใจที่แบบว่าเออทำให้เราอยากออกกำลังใช่อยากดีขึ้นอยากมันมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบสกิลบางอย่างที่เราได้เห็นแล้วมาเป็นสกิลอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เราบางทีเราบางอย่างเราไม่มีเราได้เห็นเราก็อยากที่จะเป็นอย่างนั้นบ้างหรือเราอยากจะมีอย่างนั้นบ้างบางอย่างมันเข้ามาในมันเข้ามาไม่ได้แค่พาร์ทการทำงานอะครับมันเข้ามาทั้งชีวิตอะมันคือเข้ามาแบบเวลามีปัญหากันเราก็คุยกันสองคนบางการแก้ปัญหาของมึงการทัศนคติของมึงกับเรื่องอื่นๆเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยมันก็มีอิทธิพลต่อชีวิตผมเหมือนกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันก็รักแหละรักมากๆด้วยผมไม่ได้เขินอยู่แล้วเพราะว่าผมเป็นคนเรียกว่าอะไรเดียวรักใครก็แสดงออกอยู่แล้วอะไรอย่างนี้กับแม่กับน้องเราก็กอดหอมกันปกติหรือว่าเราก็บอกรักกันปกติแล้วการพิมพ์คำว่ารักนี่คือนิยามคำว่ารักที่พิมพ์ไปมันคือหมายถึงอะไรก็คือรักครับรักก็คือรักครับผมเพลงหนึ่งเพลงรักแบบไหนรักแบบไหนเรียกว่าตอนนี้มันอยู่ใกล้กันจนเรียกว่ามันอาจจะเลยสเต็ปเพื่อนไปแล้วแหละมันเรียกว่าเวลาเราทำอะไรเราก็นึกถึงเราก็เป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยผมดูดิวไปด้วยกัน3รอบโอ้จริงเหรอขอบคุณมากจริงๆๆทำไมคุณดูจริง3รอบเลยไม่เขารอบแรกดูด้วยกันก่อนรอบแรกดูด้วยกันแล้วคราวนี้ก็แบบว่าเหมือนเราก็แบบพอมันเข้าสตรีมมิ่งเราก็ดูอีกรอบอะไรเงี้ยเราก็แบบมันก็เป็นมันเป็นงานที่ดีอะไรเงี้ยเราก็อยากแบบเรียกว่าอะไรอ่ะขอบคุณเพื่อนมันได้รางวัลด้วยไงเราก็ดูรอบ3เขาจ้างคนดูแพ้ไป2รอบโอ้ความลับไปดูหนังที่พี่โอมเล่น3รอบไปเลยนะครับเอาจริงนะเจอกันทุกวันมันควรเบื่อหน้ากันนะแบบเจอกันทุกวันอีกแหละแต่ทุกวันนี้ทุกครั้งที่จะได้เจอแบบคิดถึงอ่ะอยากเจอแบบดีใจวันนี้ได้มาทำงานกับมึงอะไรเงี้ยพรุ่งนี้มึงไปไหนนะโอเคเจอกันพรุ่งนี้มันเป็นฟีลลิ่งอย่างเงี้ยมันเป็นพลังงานในแต่ละวันมันดีตอนเซฟเฮาส์อย่างเงี้ยที่มันมีประเด็นนึงเงี้ยโอมก็เป็นคนที่แบบมันรู้ว่าคือมันรู้ว่าผมเป็นคนเซ็กซี่ทีฟอ่ะมันไม่รู้เป็นคนที่ผมรับอะไรหนักๆไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เดินมาแล้วแบบทุกครั้งที่ผมรู้สึกไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยไอโอมแม่งเดินเข้ามาเอ้ยมึงยิ้มหน่อยดิยิ้มหน่อยไม่เอาไม่ทำหน้าบึ้งอะไรอย่างเงี้ยคือมันแคร์ความรู้สึกคนรอบข้างอ่ะมันรู้มันเมื่อมันได้กลิ่นว่าผมแม่งไม่โอเคแล้วอ่ะผมแม่งไม่โอเคผมแม่งแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะเดินเข้ามาเฮ้ยมึงยิ้มหน่อยมึงยิ้มหน่อยไม่เอาเออนะมึงก็จะมากอดอะไรเงี้ยใช่รู้สึกมันได้แข่งด้วยกันอ่ะสนุกแต่พอมันมีรางวัลอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกแบบไอ้นี่นิดนึงอ่ะรู้สึกว่าแบบเราได้แต่คนอื่นไม่ได้อะไรเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใจวิวไม่สุดตัวใจเราวิวไหมใจวิวตอนที่แบบพี่ไม้เราไม่ได้ใจวิวเลยมันเป็นวิวแบบงงว่าดีใจหรือเสียใจใช่ไหมมันไม่รู้อ่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะแต่มันรู้สึกไม่รู้ว่าเชนตองช้าไม่รู้วิคือมันอยู่ด้วยกันฟังแล้วโดนโกงมันอยู่ด้วยกันมา7วันแล้วอ่ะมันเวลาเล่นเกมมันสนุกมันกิจกรรมร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบถ้าแบบนะคือเป็นคนที่แบบไม่ถ้าคนอื่นชนะดีใจด้วยอยู่แล้วแต่ถ้าตัวเองชนะจะรู้สึกกิลตี้นิดนึงแต่ไม่เป็นไรเอาดีแต่ดีใจแทนนนท์หมดเพราะว่าถือว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการแข่งเท่ากันทุกคนเต็มที่เท่ากันหมดแต่ว่านนท์โชคดีแล้วนนท์เก่งนนท์ก็ทำได้แบดบัดดี้ดีกว่าแน่ในฐานะที่เป็นแบดบัดดี้นะครับก็จะบอกว่าเฮ้ยเป็นคิงแล้วว่ะไม่ต้องรู้สึกว่าน้อยแทนเพื่อนๆหรืออะไรดีใจให้เต็มที่ทุกคนอ่ะดูมีใครน้อยบ้างดูดิทุกคนแฮปปี้เว้ยอย่างที่บอกไปคือมึงเต็มที่มึงตั้งใจแล้วมึงทำได้ถือว่าเป็นรางวัลของมึงเก่งมากโอ้ my god อะไรอ่ะโอ้ my god ทำไมมัน